จอเธอมาเที่ยวงานวัดถ้าเมาจะซื้อบัตรสมาคมเมาแล้วแทบเดินไม่ไหวคิดอย่างไรขึ้นมาเต้นรำวงโหยโหและหิวโหหุยฮาโหยโหและหิวโหหุยฮาแกคงกินสุรามาหลายสิบกงเกิดมาเป็นสาวนางรำทำงานด้วยความซื่อตรงรำวงแล้วตั้งแต่หัวค่ำมางานเล่นยันตะวันโดงค่าตัวแล้วไม่มากเท่าไรแต่รายได้อยู่ที่หัวหน้าวงโหยโหและหิวโหหุยฮาโหยโหและหิวโหหุยฮาหมดแรงทลาได้กินข้าวไม่ลงรักษาเพลงลูกทุ่งเอาไว้ให้มันยิ่งใหญ่และยืนยงเก็บขึ้นหิ้งบูชาเป็นของมีค่าสูงส่งเพลงลูกทุ่งดังๆดีๆก็มาจากเวทีรำวงโหยโหและหิวโหหุยฮาโหยโหและหิวโหหุยฮาลืมกินข้าวกินปลามาหาสาวรำวงมาเล่นรำวงย้อนยุคสนุกแล้วกันให้หลุดโค้งนางรำก็นุ่งกระโปรงสั้นๆจนไกลขั้นก็ไม่เลิกรำวงโหยโหและหิวโหหุยฮาโหยโหและหิวโหหุยฮาเอ๊ะนั่นเมียใครมาต้องวิ่งหนีแตกวง